เพื่อนเพื่อนผลผลิตของการออกกำลังกายวันนี้บังหน้าตัวเองเอาเหรอดีใจมากเปิดกล้องบังหน้าวันนี้ภารกิจของเรานะที่ตั้งใจไว้ก็คือเข้าไปในป่าสำรวจดูต้นไม้ที่เขาล้มแล้วก็ดูเส้นทางใหม่ที่จะเดินก็ลุยป่าลุยอะไรกันโดดยุงครับมีทั้งยุงมีทั้งเหมือนกับเราจะหลงป่านะครับก็เจอเห็ดไม่กี่ดอกนะครับแล้วเราก็ทะลุมาทางข้างสระพลาสติกสะพานขาวเราก็มาเจอยอดตำลึงทีแรกก็เจอยอด2ยอดก็ไม่อยากเก็บนะครับพอดีลุงพานทองก็เดินดูว่าตรงไหนมันเยอะนะก็เลยบอกแม่กุ้งลองเก็บดูตอนนี้เป็นไงบ้างครับ1กำใหญ่ๆค่ะกำใหญ่ๆต้มจืดตำลึงได้1หม้อแล้วยังแบ่งไปผัดน้ำมันหอยได้ถ้าไม่ต้มจืดก็อะไรได้น้ำพริกกะปิใช่น้ำพริกปลาทูนะครับก็เป็นอาหารที่แล้วเพื่อนๆครับค่ะตอนแรกลุงพานไม่ให้แม่กุ้งเก็บนะว่ามันจะไม่ได้เยอะตอนแรกก็ไม่อยากให้เก็บเพราะว่าเราเพิ่งเดินได้ยังไม่ครบรอบนะครับกลัวจะเป็นภาระในการถือก็ไม่ก็เดี๋ยวก็ไปแวะเดี๋ยวนี้ก็คงเราเดินเป็นวงกลมผ่านรถอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเก็บไว้ที่รถนะครับแล้วก็มาเดินต่ออีกรอบนึงภารกิจวันนี้ยังไม่สำเร็จนะครับยังไม่ได้ภาพเยอะยังไม่มีเรื่องราวอะไรมากมายก็มีแต่มาเก็บผักก็ตามเราสองคนวันนี้นะครับมาชมภาพไปเรื่อยๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับอย่าเพิ่งเบื่อผักสวนป่าผักสวนป่ากับพวกเรานะครับลุงพานทองใจดีกับแม่กุ้งช่องแฮปปี้มัมนะครับวิ่งยังไงให้ได้แกนถือตำลึงอ่อนๆเลยค่ะเพื่อนๆคือหน้าฝนนะคะแตกตอนแรกบอกว่าจะมาหายเห็ดกันนะคะแม่แต่ว่าเจอตรงนี้ได้1กรัมเยอะสดๆเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆวิ่งยังไงให้ได้ยอดตำลึงค่ะหน้าฝนนะคะเส้นทางเรียบกับสัมปติค่ะตำลึงเยอะมากค่ะกุ้งเคยเห็นนักวิ่งเขามาเก็บกันวันนี้มันก็แตกออกมาอีกแม่กุ้งก็เลยได้1ถ้วยค่ะเพื่อนๆ